พ่อชงหนักมีย่าลูกสาวพีททองเจือออกอาการเขินหลังเจอหนุ่มฮอตคนนี้เป็นอีกหนึ่งสาวมากความสามารถสำหรับมีย่าทองเจือลูกสาวคนสวยของพีททองเจือที่ตอนนี้ลุยเอาดีด้านการแข่งรถท่ามกลางแรงสนับสนุนจากครอบครัวถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหลังจากที่เจอกระแสดราม่าเมื่อก่อนหน้านี้กับประเด็นยุติความสัมพันธ์กับอชิอชิรวัตรลูกชายฟลุ๊กเกริกพลและโบชยาดาจนกลายเป็นข่าวครึกโครมซึ่งทางด้านพีททองเจือพร้อมด้วยครอบครัวได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวแบบแซ่บๆพร้อมทิ้งท้ายไว้ว่าเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ของครอบครัวเราล่าสุดพีททองเจือได้มีการโพสต์ภาพลูกสาวมิย่าในงานอีเวนต์หนึ่งซึ่งมีนักแสดงหนุ่มสุดฮอตอย่างบลูพงษ์ธิวัฒน์ร่วมเฟรมด้วยทั้งคู่ยิ้มเขินอย่างเห็นได้ชัดเจนจนคุณพ่อต้องเขียนแคปชั่นแบบน่ารักน่ารักว่าสรุปใครเขินก่อนและแท็กไปหาหนุ่มบลูอีกด้วยหลังจากภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ส่งเสียงเชียร์คู่นี้กันยกใหญ่เลยทีเดียวค่ะ